สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเนี่ยเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนั่นเองนะครับผมและเทคโนโลยีในวันนี้ที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยก็เรียกได้ว่ากำลังเป็นเทรนด์ในปัจจุบันอยู่เลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าก็เป็นเทรนด์สำหรับคนรวยอะเนาะที่มันเริ่มจะเข้าถึงแล้วแล้วอีกหน่อยเนี่ยราคามันก็จะถูกลงเรื่อยๆนั่นแหละครับนั่นก็คือการโคลนนิ่งนั่นเองเฮ้ยเราโคลนนิ่งสัตว์มาได้เนี่ยอย่างข่าวดังๆที่แบบออกมาเมื่อหลายปีโหนานมากแล้วก็คือการโคลนนิ่งแกะถูกไหมนั่นก็คือตัวของดอลลี่นั่นเองเป็นแกะโคลนนิ่งตัวแรกของโลกแล้วจากนั้นเองเนี่ยก็เริ่มมีการโคลนนิ่งหมานู่นนี่อะไรกันมานะครับผมซึ่งหมาโคลนนิ่งตัวแรกเนี่ยก็จากข้อมูลที่เราได้มาก็น่าจะถูกทำออกมาในปี2005นะครับก็เรียกได้ว่าทำมานานมากๆแล้วล่ะแต่จริงๆอาจจะมีการลองทดลองอะไรก่อนหน้านั้นหรือเปล่าอันนี้ก็เรียกได้ว่าก็น่าจะมีการทดลองมาแหละแต่อาจจะไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณชนนะครับแล้วทีนี้เองเนี่ยเฮ้ยเราโคลนนิ่งหมาโคลนนิ่งแบบแกะได้ทำไมเรายังโคลนนิ่งมนุษย์ไม่ได้นะครับก็เรียกได้ว่ามันยังมีอุปสรรคอยู่หลายอย่างนะครับผมรวมไปถึงเรื่องจริยธรรมด้วยอีกหน่อยเนี่ยอาจจะมีการทำฟาร์มอวัยวะที่แบบว่าเอาอวัยวะคนเนี่ยไปปลูกอยู่ในหมูอะไรแบบนี้แทนเราคงจะไม่ได้โคลนนิ่งคนขึ้นมาเป็นแบบคนอยู่ในหลอดแก้วเหมือนในหนังอะไรแบบนี้หรอกเพราะโอ้โหปัญหาเรื่องแบบจริยธรรมแรงต่างแล้วก็อุปสรรคทางเทคโนโลยีตอนนี้ยังคงมีอยู่ค่อนข้างเยอะนั่นเองครับแต่เรียกได้ว่าการทำฟาร์มอวัยวะในอนาคตเนี่ยโอ้โหเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะครับผมมนุษย์เราเนี่ยจะอายุยืนขึ้นอย่างมากเลยแต่ในวันนี้เองเนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของการโคลนนิ่งเจ้าหมาเองนะที่เรียกได้ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบว่าอยู่กับมนุษย์อ่ะมานมนานสุดๆเลยถูกไหมแล้วมนุษย์เองอ่ะก็มีความผูกพันกับตัวของหมามากๆเลยที่นี้เองอ่ะบางคนอ่ะที่ไม่มีลูกหรือว่าจะมีลูกอ่ะรักหมาเหมือนลูกเลยนะไม่อยากจะเสียมันไปเลยแต่ก็รู้ดีว่าอายุของหมาเนี่ยมันสั้นกว่ามนุษย์อยู่แล้วนะครับทำให้นะครับผมหมาเนี่ยก็ต้องล้มตายจากไปก่อนเจ้าของเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่นี้เองอ่ะบางคนแบบโอ๊ยไม่อยากจะจากกันเลยอยากจะให้หมาคงอยู่เหมือนเดิมซึ่งแน่นอนล่ะการโคลนนิ่งอ่ะไม่ได้ช่วยให้แบบว่าได้หมาตัวเดิมกลับมาที่มีความทรงจำกลับมาเลยแต่อย่างน้อยเนี่ยเราได้หมาที่แบบรู้ว่ามันมาจากเซลล์ของหมาตัวเดิมมีหน้าตาแบบคล้ายคลึงหรือเหมือนมากๆแทบจะเหมือนกันเลยกับหมาตัวเดิมเนี่ยก็ช่วยบรรเทาความคิดถึงให้เราได้ถูกไหมก็เลยเรียกได้ว่ามีบริการโคลนนิ่งหมามานั่นเองนะครับผมว่าเราสามารถโคลนนิ่งสัตว์เลี้ยงของเราได้ซึ่งแน่นอนเลยครับคนที่มีตังหน่อยหรืออาจจะแบบไม่ต้องรวยมากอ่ะเขาเองบางทีอาจจะรู้สึกผูกพันมากๆจนยอมที่จะทุ่มจ่ายเพื่อสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรารักมากๆสิ่งที่เราผูกพันมากๆนั่นเองเพราะเวลาแบบอะไรก็ตามอ่ะที่มันเป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะมันมีค่ามากกว่าสิ่งของที่แบบว่ามันไม่มีชีวิตอยู่แล้วถูกป่ะมันสามารถขยับได้มันมอบความรักให้เราได้ก็เรียกได้ว่าแม้ว่าราคาแพงแต่หลายๆคนก็ยอมสู้นะครับซึ่งแน่นอนล่ะสำหรับเศรษฐีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแบบที่แบบว่าเรื่องใหญ่อ่ะมันรวยอยู่แล้วถูกป่ะแต่ในกรณีของการโคลนนิ่งหมาเนี่ยก็มีลูกค้าหลายๆคนที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าคนชั้นกลางที่แบบว่าในการที่จะจ่ายค่าโคลนนิ่งเองอ่ะมันถือว่าเยอะมากๆสำหรับพวกเขาแต่พวกเขาก็ยอมจ่ายนั่นเองโดยค่าโคลนนิ่งหมาเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ 50,000 เหรียญนั่นเองหรือว่าประมาณ 1,600,000 บาทนะครับส่วนแมวเนี่ยจะถูกกว่าหน่อยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ 30,000 เหรียญหรือว่า 1 ล้านบาทแล้วก็มีออปชันให้โคลนนิ่งม้าได้ด้วยนะครับโดยม้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ 3 ล้านเองครับแบบอารมณ์ 2 ล้าน 8 อะไรแบบนี้ 85,000 เหรียญเองแต่แน่นอนนะครับผมแม้ว่าเราจะยอมจ่ายไปเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะสำเร็จ 100% นะครับเพราะว่าอัตราการสำเร็จของโคลนนิ่งเนี่ยมีอยู่เพียง 20% เท่านั้นเองก็เรียกได้ว่าเวลาจะทำทีนึงเนี่ยก็อาจจะต้องลองหลายรอบนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงตัวเดิมอยู่ดีนะครับผมเผื่อใครดูแล้วแบบอยากไปทำมากๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าบอกกันไว้ก่อนว่าหน้าตาเนี่ยมันจะเหมือนเดิมแต่แบบว่ามันก็คือสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มันคือชีวิตใหม่ที่เพิ่งเกิดมามันไม่ได้สามารถก็ปี้ไม่สามารถนำพฤติกรรมเดิมมาได้ก็ต้องเรียกได้ว่าฝึกกันใหม่เจอแบบเริ่มกันใหม่หมดอะไรแบบนี้นะครับเหมือนมีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนมีโอกาสได้เจอกันครั้งแรกอีกครั้งแต่ถ้าส่วนตัวผมนะถามตัวผมเองอะตัวของผมคงจะไม่เลือกที่จะโคลนนิ่งหรอกนะครับผมเพราะยิ่งแบบยิ่งเราโคลนนิ่งสมมติอะเราเลี้ยงหมาตัวเดิมมา3เจเนเรชันแล้วอะเราคงรู้สึกผูกพันกับมันมากๆอ่ะแล้วผมคิดว่าการผูกพันมากเกินไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีครับเพราะมันจะยิ่งทำให้เรายิ่งเสียใจมากขึ้นยิ่งทำให้เราผูกมากเกินไปอ่ะสำหรับตัวผมเนี่ยยิ่งโตขึ้นมาเรายิ่งรู้ว่าแบบการรักอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดหรอกมันเป็นธรรมชาติแต่หมายถึงว่าเราก็ไม่ควรจะไปผูกพันไม่ควรจะเอาความสุขของเราไม่ควรจะยึดติดกับสิ่งใดมากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเรา
เอาใจไปยึดติดกับสิ่งอื่นมากๆอ่ะสิ่งที่จะตามมาก็คงจะเป็นความทุกข์ของเรานั่นเองนะบางทีเราก็ต้องปล่อยมันไปนะครับผมบางทีมันไม่อยู่กับเราแล้วเราก็ต้องทำใจมันก็เป็นธรรมดาไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวหรือไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียใจอะไรเราควรจะ appreciate เราควรจะรำลึกถึงเวลาที่มีอยู่ด้วยกันเวลาที่จำกัดนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทำให้ประสบการณ์นั้นสิ่งนั้นมันมีคุณค่ามากๆเลยนั่นเองแต่ก็อันนี้ก็ไม่ได้ห้ามนะครับผมก็แล้วแต่คนแหละผมมักจะบอกเสมอว่าผมจะไม่ได้บอกใครว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะคิดเอาเองนะครับผมเพราะว่าความดีความเลวแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเป็นคอนเซ็ปที่เราตั้งขึ้นมาเองกันทั้งนั้นนะครับก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยดูให้คิดวิเคราะห์แล้วก็เลือกเอาเองว่าเฮ้ยเราอยากจะทำมันไหมเราคิดว่ามันเหมาะไหมกับเราอะไรแบบนี้ทุกคนคิดว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนกับรายการ Mystery World บ๊ายบายครับสวัสดีครับ